วัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ช่องไก่ up to me channel นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ถนนเส้นบ่อสร้างสันกำแพงสายเก่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวแล้วก็มากินกาแฟนะครับที่ร้านหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยก่อนหน้านี้เมื่อประมาณต้นปีเป็นกระแสแล้วก็ฮิตมากๆนะฮะกับกระแสของบันไดแตะขอบฟ้านะครับแล้วก็แบบว่าอุ้ยเขาเรียกบันไดสวรรค์อ่ะคนแห่เข้ามาเยอะมากนะฮะก็คือร้านที่เราจะพามาก็คือนี่เลยชื่อร้านชะพุลินนะครับแล้วก็เป็นที่นี่เขาเป็นรีสอร์ทนะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะจ๊ะที่ชะพุลินเนี่ยนะครับเขาจะมีไฮไลท์อยู่ประมาณ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือซุ้มประตูไม้ไผ่นะครับซุ้มเป็นไม้ไผ่โค้งเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับซึ่งสวยมากๆเหมาะกับแบบว่าเป็นฟิลเขาเรียกฟิลญี่ปุ่นอะแล้วมันจะมีอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นซุ้มประตูไม้ไผ่เนี่ยซึ่งเดินไปเป็นทางเดินยาวเลยนะสวยแล้วก็อีกจุดหนึ่งมันก็คือสะพานบันไดสวรรค์หรือบันไดแตะขอบฟ้าน่ะซึ่งสูงมากๆเขาบอกว่าเป็นบันไดที่สูงประมาณสูงมากกว่า5เมตรอ่ะประมาณ27ขั้นมั้งประมาณนั้นนะก็คือแบบว่าสูงเลยแต่ไม่ต้องกลัวเวลาเราขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีข้างล่างอ่ะเขาจะมีตะข่ายรองรับอยู่ไม่ต้องกลัวว่าตกลงมาแล้วจะตกลงมาแอบเป็นฟักเน่าอะไรอย่างนี้นะเขามีตะข่ายรองรับยังไงก็ไม่ตายแกนะฮะแล้วก็อีกจุดนึงซึ่งที่เวลาเข้ามาเนี่ยก็คือก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับแล้วก็ขัวแตะก็คือสะพานไม้ไผ่ที่ทอดตัวยาวเข้าไปในท้องนาแล้วก็แบบว่ามีศาลาแบบเก๋ๆน่ารักอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าตรงไหนเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะแล้วก็ของกินอร่อยไหมแล้วแบบว่าเค้กอะไรที่น่าสนใจบ้างนะจ๊ะไปนี่เข้ามาด้านหน้านี่เราก็จะแบบว่าเจอต้อนรับด้วยน้ำตกนะฮะโอ้แล้วก็มีหมอกน้ำโอ้มีปลาคราฟด้วยนะครับนี่สวยเลยทีเดียวทางด้านนู้นจะเป็นโซนรีสอร์ทที่พักนะฮะนี่ตรงด้านนีกับเค้กแบบว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนี่ตอนนี้คือมันเป็นโปรโมชั่นนะของที่นี่คือแบบว่าสั่งฮันนี่โทสต์นะครับแล้วก็จะได้ตัวไอแบบว่าอิตาเลียนโซดานี่ฮันนี่โทสต์แล้วก็ได้อันนี้ฟรีนะจ๊ะนี่อันนี้เป็นโปรโมชั่นของช่วงนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนมาทันก็ทันนะมาไม่ทันก็อาจจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่แล้วเพราะว่าที่นี่เขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆโปรโมชั่นนะครับแล้วก็อันนี้น่ากินมากนี่จากฮันนี่โทสต์นะนี่อันนี้เค้กมะพร้าวแกสีสันแบบ น่ารักผุดๆไปเลยนะจ๊ะนี่เห็นแล้วก็แบบว่าอยากจกกันเลยทีเดียวเพราะว่าเขาตกแต่งสีแบบว่าด้วยสีตรงเนี้ยสีสวยอ่ะนะมีเหลืองเขียวช็อกโกแลตน้ำตาลอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายไก่กองนะฮะแล้วก็
ที่เราสั่งมาอีกอย่างก็คือลาเต้จ้าลาเต้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 สีทําแบบว่าลาเต้อาร์ดานัสน่ารักเชียวนะฮะเรามาเริ่มกินกันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะอันดับแรกเราขอแบบว่าจกฮันนี่โทสต์ก่อนก็แล้วกันเพราะว่าฮันนี่โทสต์มันเป็นไอศกรีมเนาะนี่เขาก็จะมีน้ำผึ้งมาให้นะฮะดูดีเชียวแกนี่นี่เรามาเริ่มกินกันเลยก็แล้วกันดูน่ากินอ่ะดับแรกเฮ้ยอุ๊บไม่ขาดซะงั้นโอ้ยอารมณ์เสียจะเกิดแบบว่าห่วงเนื้อห่วงตัวขึ้นมาอ่ะโอเคนี่ขนมปังกรอบมากอร่อยอันนี้ที่หมายมั่นปั้นมือว่าอยากกินอันนี้อันนี้พอเห็นเป็นแบบว่าเค้กมะพร้าวนะนึกถึงที่หัวหินเลยที่ไปกินที่หัวหินนะมันจะเป็นเค้กมะพร้าวประมาณเนี้ยอร่อยมากฟินอ่ะนิ่มอร่อยอร่อยมากแกอร่อยอร่อยเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศรอบร้านกันนะจ๊ะบรรยากาศภายในชาพูลินฟู้ดแอนด์คาเฟ่นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีนะแบบว่าเป็นทุ่งนากว้างๆนะฮะแล้วก็มีสระแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นสะพานที่ตอนนั้นคนฮิตมากนะฮะอยู่ตรงนี้เลยนี่ๆๆนะฮะนี่เดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนู้นกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปเดินตรงขัวแตะนะฮะขัวแตะหรือสะพานไม้ไผ่อ่ะที่เขาแบบว่าชอบเดินไปถ่ายภาพกันสวยๆแล้วก็ฟิลเหมือนประมาณมีศาลาสวยๆอ่ะตรงนี้นี่ด้านบนเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูด้านบนนะว่าข้างบนวิวข้างบนที่มองลงมาจะเป็นยังไงนะจ๊ะนี่3แล้วตรงนี้ก็เป็นสะพานแตะขอบฟ้านะฮะสูงปรี๊ดเลยสูงปรี๊ดเลยเห็นไหมแตะขอบฟ้าหรือบางคนเขาเรียกว่าบันไดสวรรค์นะฮะซึ่งตอนก่อนหน้านี้มาต้นปีฮิตมากคนแบบว่ามาเข้าแถวถ่ายภาพกันแบบว่าโอ้ยคิวยาวมากแม่อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปดูข้างบนกันนะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนนะจ๊ะนี่โอ้โหบันไดสวรรค์สวรรค์ปู๊ดเลยสวรรค์อยู่ตรงนู้นเลยขอบฟ้านะฮะไม่ต้องกลัวนะว่าเราขึ้นมาแล้วจะตกเพราะว่าเขาบอกว่าทำแข็งแรงมากนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าบรรยากาศข้างบนขึ้นมาข้างบนแล้ววิวจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะดูนี่ก็พอขึ้นมาก็รู้สึกวับวับเหมือนกันนะเพราะว่าพอเราขึ้นมาข้างบนมันก็จะแบบว่าสั่นๆไหวๆนิดนึงมีความรู้สึกว่าสั่นไหวนิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศโดยรอบนะเพราะว่าเนื่องจากว่าฐานเขาอะอยู่แบบว่าตรงนู้นนะฮะแล้วเราก็ขึ้นมาสูงสุดเลยเดี๋ยวเราดูบรรยากาศโดยรอบนะนี่และนี่คือบรรยากาศนะฮะที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นที่พักเป็นรีสอร์ทของเขานะครับนี่อยู่นู้นเลยที่ชาพูลินนี่เขาจะมีพื้นที่ประมาณ27ไร่นะครับตรงนู้นเลย
นะฮะแล้วก็ตรงนู้นคือคาเฟ่นะจ๊ะแล้วก็มีรังนกบาหลีนะฮะนี่แล้วตรงนู้นน่ะสวยนะแต่เขายังไม่ได้เปิดไม่รู้คือเขาจะทำเป็นอะไรนะแต่บอกเลยว่าสวยแล้วก็โดดเด่นมากนะฮะและนี่ก็คือวิวจากที่เรานั่งอยู่นะจ๊ะนี่ว้าวโอเคนี่เดี๋ยวเราเดินไปดูเขาเรียกขัวแตะเนาะสะพานไม้ไผ่ซึ่งเขาจะมีศาลาเป็นแบบแนวออกบาหลีนิดหนึ่งนะครับซึ่งถึงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนมาแล้วจะชอบมาถ่ายภาพนะฮะซึ่งตอนนี้ทุ่งนาก็ตอนนี้นาไม่มีข้าวนะที่เรามานะฮะเดี๋ยวเราก็ไปเดินกันนิดนึงนะฮะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นสะพานไม้ไผ่นะครับก็ฟิลเหมือนประมาณที่ที่แม่ฮ่องสอนเนาะแล้วก็ศาลาก็เป็นฟิลเหมือนประมาณแบบว่าที่บาหลีแล้วก็มีชิงช้าเหล็กนิดนึงชมฟิลชมบรรยากาศแบบว่าท้องทุ่งนาโล่งๆสวยมากนะฮะแล้วก็แบบว่าด้านหลังเห็นไหมฮะก็เป็นบรรยากาศของที่ร้านแล้วก็สะพานแตะขอบฟ้านะฮะนี่อยู่ตรงนี้เลยนะจ๊ะนี่เลยก็จะเป็นฟิลสะพานแบบว่าสุดต่องเป้กันเลยทีเดียวนะจ๊ะนี่ก็แบบว่าสะพานไม้ไผ่นะฮะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะแต่ตอนที่แบบว่าช่วงที่เขาเปิดตัวใหม่ๆนะโอ้โหคนเยอะมากนะฮะเคยโผล่มาเหมือนประมาณคือแบบว่าโผล่มาว่าประมาณจะมาน่ะแต่แบบว่าเห็นคิวแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอาไว้ให้เขาซาก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยมาใหม่อีกทีนึงตอนนี้ก็ได้มาสมใจแล้วนะฮะนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศของศาลาที่เวลานั้นปุ๊บบางคนเขาก็จะมานอนเอกเนกถ่ายภาพกับทุ่งนาตรงนี้เนาะก็สวยดีและนี่ก็จะเป็นชิงช้าสวรรค์ถ้าไกวให้แบบว่าแรงๆนะฮะแล้วก็หลุดพรวดไปทางด้านนี้เลยนะฮะก็สวยดีเก๋ไก๋ชาไรเดอร์นะฮะนี่ก็เดินกันไปยาวๆเลยนะฮะนี่อันนี้เป็นสะพานไม้ไผ่แบบเดินกันยาวๆเลยแล้วนี่ก็เป็นความสวยงามของร้านชาพูลินนะครับซึ่งอยู่ที่บ่อสร้างถนนเส้นบ่อสร้างสันกำแพงสายเก่านะครับเพื่อนๆสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับก็คืออันที่นี่เขาจะเป็นรีสอร์ทด้วยเป็นร้านอาหารด้วยแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยนะฮะก็มาถ่ายรูปเก๋ๆชิคๆกันอยู่ที่นี่ได้นะครับแล้วมาเช็คอินกับสะพานแตะขอบฟ้าซึ่งถือว่าสูงที่สุดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสูงประมาณเกิน5เมตร27เขาบอกว่าประมาณ5เมตร27เซนมั้งก็สรุปแล้วครับคือสูงประมาณ5เมตรกว่านะครับแล้วยังไงท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีไว้ด้วยนะครับเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมีชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ